Imã Dura. Imã Dura. อุ้ยมาเดือนอ๋ออันนี้จิงซูไซอันนั้นใบเตยอันนี้มะเขือเทศตึ้งโตแล้วอันนั้นดอกไม้ต่างๆอันนี้ไม่รู้ละคนดูยังไม่เข้าก็พูดไปเลยอันนี้เดอะมีเดอะป่ะบัตเตอร์นัทสควอชไม่รู้มีเดอะป่ะไม่น่าจะมีตรงนั้นก็ลูกใหญ่ตรงนี้ก็ลูกใหญ่เอ๊ะตรงนี้มันมี2ลูกใหญ่ไม่ใช่หรอเออนี่ไงส้มโอเคมีคนดู8คนสวัสดีโซเชียลนะฮะก็อันนี้เป็นผักนะฮะเรียกผักโขมไทยก็อบชีสได้อันนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งกำลังจะมาแล้วมันเลื้อยแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ทำค้างให้เขาเลยนั่นก็คือองุ่นพูดดังๆองุ่นดังๆองุ่นซึ่งก็ให้หนอนกินไปก่อนแต่ว่าวันนี้ที่เด็ดก็คืออันนี้ฮะเป็นอย่างที่โตไวพอๆกับบัตเตอร์นัทสควอชหรือตำลึงหรือผักโขมไทยนั่นก็คือข้าวโพดหวานนี่ข้าวโพดหวานข้าวสารขาวลูกสาวขาวเอ้ยไม่ใช่ข้าวโพดไวท์ฮอกไกโดข้าวโพดไวท์ฮอกไกโดฮะตัวนี้มีทั่วโลกนะฮะมีทั้งอะไรนะที่ต่างประเทศไหมมะเดื่อฝรั่งเนี่ยฝรั่งใช่ไหมคุณเต็มบอกว่าฝรั่งมาบ้างไหมคะฝรั่งตั้งแต่ถูกจับไปทำหมันแล้วก็หายไปเลยฮะสงสัยถูกก็เข็ดนะฮะอาจจะไข่หายแล้วก็รู้สึกว่าซอยที่ทำไข่หายก็เลยหนีไปเลยนะฮะฝรั่งไม่มาเลยแต่มีฝรั่งหงเป่าซื่ออยู่ตอนนั้นออกดอกแล้วแต่ว่าไม่ติดลูกเลยแต่ก็ยังออกอยู่อันนี้เป็นมะเขือเทศนะฮะเอ๊ะมันมะเขือเทศไอ้ไม่ใช่นี่ฝรั่งอันนั้นเชอรี่ไทยแอแต่ทับทิมอินเดียโชว์ต้นไม้ด่างหน่อยเขาบอกต้นไม้ด่างอะฮะมาใหม่บอกว่าอยากกินทุเรียนซื้อสิฮะบอกอะไรผมฮะอยากกินอะไรก็ไปซื้อสิฮะเราบอกทำไมบอกที่อะไรอันนี้ต้นด่างที่บอกไว้นะฮะก็ราคาได้จะเปิดไม่ใช่ต้นนี้สิต้นแรกต้นนั้นอาจจะไม่ได้แพงนี่ก็เลยสัก50,000ได้แต่เราก็จะไม่บอกว่าสวนเราอยู่ที่ไหนนะฮะตากแดดตากฝนอุ่นระวังตากแดดนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไม่แพงแต่เนี้ยน่าจะแพงแต่กล้วยด่างไม่รู้จะโชว์ยังไงเพราะมันเดี่ยงไปแล้วมาเถอะอีกอันนึงที่ไม่ด่างแต่ว่าทานได้แน่นอนไม่ก็คือข้าวโพดหวานอะไรมาเดือข้าวโพดหวานขึ้นก็ตลกดีเพราะไม่เคยปลูกใช่ไหมฮะปกติก็คิดว่าขึ้นมาแล้วข้าวโพดก็จะอยู่ข้างบนไปทำป๊อปคอร์นแต่ว่าข้างบนเป็นดอกก็เจ๊แล้วฝากมันอยู่ไหนอ่ะสงสัยเขาคงเห็นใจว่าชาวไร่ชาวสวนก็ไม่ต้องเอื้อมเยอะก็จะเก็บจากข้างล่างเลยมันไม่ใช่นี่อันก็เพิ่งเห็นว่าต้นมันไม่ใหญ่เนาะจริงๆเห็นเคยเห็นแบบในหนังฝรั่งก็ดูต้นใหญ่ๆพันเล็กปลูกไม่กี่วันเองไม่เดือนเลย18วันก็ได้กินแล้วอะอ่ะเขาบอกว่าอันไหนที่มันมีน้ำตาลน้ำปลาตรงผมมันก็ที่คู่มันอะก็น่าจะเก็บได้แล้วเช่นอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้น้ำตาลมากเลยด้วยเขาบอกว่าเป็นพันฮอกไกโดซึ่งฮอกไกโดน่าจะมีดีที่นมวัวหรือไอติมแต่ก็เราก็จะมีข้าวโพดอีกอย่างต้นหนึ่งมีหลายฝักนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตัดเขาดีๆนะฮะไม่ให้หักนะเมื่อกี้อ่านเนี่ยมาแล้ววิธีการก็คือให้ตัดตรงนี้แล้วก็ จริงชาวไร่ชาวสวนก็มือดึงแหละแล้วก็มันจะอยู่ได้นานกว่าเดิมและต้นก็จะไม่หักเช่นนี่แล้วก็อันนี้สัก2เซนโดยที่ไม่โดนลำต้นอย่าให้โดนเรียบร้อยนะฮะโชว์กินได้เลยเขาบอกกินได้เลยกินสดได้กินสดได้ไม่ต้องต้มทำไมข้าวโพดหวานต้นจะเล็กกว่าคุณคานาบอกเออเหมือนต้นเล็กกว่าทั่วไปนะฮะคุณไม้บอกทำเหล้าข้าวโพดแม่คุณไม้ก็นะฮะทำได้เหรอคะให้ทำได้อีกเรื่องคุณไม้ก็จะเน้นเรื่อง
ความมึนเมาอย่างเดียวเลยฮะอย่างอื่นนี่คุณไม้ก็ไม่คล่องแวะเลยฮะคุณไม้ชอบแบบความมึนเมาอย่างเดียวคุณฤทธิมนบอกว่ามีมันฝรั่งไหมเฮียมีอยู่ตามเซเว่นนะฮะก็ไปซื้อเอาจะแบบแผ่นเรียกแผ่นหยักก็ไปซื้อเอานะฮะฤทธิมนนี่ก็จากโก้ฮะคุณคณาบอกในหนังส่วนใหญ่ข้าวโพดไล่ค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ๋ออันนี้ต้องไล่เลยไปชิวไปชิวเฮ้ไปนี่ป่ะเอ้ยนี่ไล่ข้าวโพดถ้าข้าวโพดไล่ข้าวโพดจะบอกไปไอ้มนุษย์ไปไปเฮ้ยข้าวโพดสวนคุณนี่ข้าวโพดสวนนี่สวนข้าวโพดอ่ะสวนข้าวโพดก็คุณพันธการถามว่าเสื้อดำมาหรือยังครับเสื้อดำมาหรือยังเดี๋ยวผมได้ถามช่างเย็บเสื้อให้เสื้อซัมเมอร์มาหรือยังครับเมื่อกี้ช่างเสื้อดำเสื้อขาวแล้วครับเมื่อกี้ร้านแล้วช่างก็ติดต่อมาแล้วฮะหลังจากบอกอาทิตย์หน้ามาประมาณจะเดือนแล้วฮะช่างเย็บผ้าบอกว่าติดวันหยุดครับก็เลยทำได้แค่มีลูกน้องเหลือแค่คน2คนแต่ว่าไม่ทิ้งงานไม่ยากจนช่างก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะเอามาส่งข่าวดีแต่ว่าส่งแต่กระเป๋าได้ไหมเสื้อยังไม่เสร็จนะฮะก็พรุ่งนี้ก็เตรียมซับกระเป๋าซัมเมอร์กันไปก่อนนะฮะคุณไม่ออกชัยนาทเล่าข้าวโพดดังนะฮะชัยนาทนี่เมืองจีนหรือเปล่าฮะใครพิมพ์จุดๆๆก็พิมพ์มานี่เห็นไหมเขาก็ทนุถนอมเขาก็มีการแบบแพ็กเกจจิ้งหลายชั้นเหลือเกินนะโอ้ฝักเล็กอะเออผมก็มันปกติมันก็เล็กอยู่แล้วนี่เทียบแต่หน้าผมใหญ่แต่ว่าแกะแล้วเหมือนเวลาคุณแกะพวกห่อหมกนะฮะแกะไปเรื่อยๆก็ข้างในเหลือนิดเดียวหมูยอมีห่อหมกหมูยอหรือว่าเก็บเร็วไปปะเนี่ยเขาบอกถ้าดำๆก็เก็บได้แล้ว18-20แต่ผมไม่รู้ว่ามันคงฮอกไกโดอ่ะแล้วก็แพ็กเกจจริงก็คงญี่ปุ่นอ่ะก็คงแบบถึงฮอกไกโดแล้วถึงฮอกไกโดถึงแล้วว้าวก่อนฮอกไกโดก็เด่นเรื่องบะหมี่เลยดูดีนะฮะเม็ดเรียงมากเรียงสวยนะฮะคือจริงๆน่าเก็บไว้ทำพันธุ์ต่อก็ดีนะฮะก็บอกว่าเป็นพันธุ์ที่อะไรนะพันธุ์สดได้ใช่ไหมฮะแบ่งกันได้ฮะผมขอลองชิมคุณฤทธิมนบอกว่าใบงาใบหม่อนอร่อยแนะนำปลูกใบงาใบหม่อนมีงาเคยมีแต่เดี้ยงไปแล้วแต่ใบหม่อนมีเยอะใบหม่อนเนี่ยตัดกินไม่ทันเลยคุณไม้บอกมันยังอ่อนอยู่มันยังอ่อนอยู่แล้วฮะไหนบอกดำๆแล้วเด็ดได้ไหมขอลองอ่อนก็กินได้เวลาคุณกินเบบี้คอร์นทำไมคุณไม่เคยลองกินหรอหวานไหมหวานแต่ว่ามันอ่อนอยู่จริงเออเสียดายเดี๋ยวแต่ว่ามีความหวานอยู่คือไม่ได้หวานเหมือนแบบข้าวโพดหวานขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพืชอ่อนๆ อ่ะเกือบเหมือนมีแววว่าถ้าคุณมาบอกอีกสัก5วันค่อยเก็บจริงๆแต่ว่ามีความหมายเหมือนกินพืชอ่อนๆ อ่ะเหมือนพืชแบบเวลาเรากินถั่วฝักยาวสดๆเลยมันหวานยังไงเริ่มตกแต่งเออนี่อ่อนไปได้กินกินดิบได้เลยปกติต้องต้มก่อนนะเพราะมันจะแบบแปดเปื่อยคุณมาบอก5-7วันอีกคุณเต็มบอกอาจจะยังอ่อนไปค่ะนั่นก็ต้องรอเขาบอกว่าให้รอไอ้นี่มันน้ำตาลกว่านี้น้ำตาลดำๆคุณคณาบอกแป้งยังไม่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลค่ะต้องรออีกหน่อยคุณต้นสนบอกโหอะไรต่อคุณมาบอกอันนี้ต้องกินแกนไปด้วยฮ่าฮ่าทำไมนะกินแกนไปด้วยไม่ได้
เรื่องของความมีแมวตัวหนึ่งชื่อแมวเดี้ยงแบบแก่แล้วคุณครับแต่ว่าแมวเทวาลัยเทวาลัยแม่เรียงกันสวยดีนะครับงับงับเต็มกำลังงับงับอย่างเงี้ยเต็มบอกทานะอร่อยมากค่ะดังกรุบกรุบเฮ้ยมันอร่อยจริงคุณน้ำหวานด้วยเออแปลกไม่เคยกินที่มันไม่ต้มไม่ต้องต้มน้ำเกลือแต่ว่าเฮ้ยอร่อยจริงว่ะถ้าเราให้มันแก่ๆแต่แบบหาคุณป้าคนนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจนะครับอันนี้อย่าไปทำคุณกันเนอร์บอกว่าอร่อยไหมครับคุณสองอร่อยครับนี่ให้ดูมีคุณสิริบอกว่าแกะมันเลยงี้แท้มันเลยงี้แท้มันเลยแท้เขาพูดว่าไม่แท้มันเป็นยิงหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่น่าปลูกอ่ะแต่ว่ามันได้น้อยไปหน่อยแล้วมันโตไวมากสิบกว่าวันสิบแปดวันก็ก็เก็บเกี่ยวแล้วแล้วต้นหนึ่งมีต้องสองฝักสามฝักแล้วแต่ก็ต้นไม่โตไม่สูงใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็กินได้แต่ว่าจะน้อยไปหน่อยไม่ใช่เหมือนพวกพืชใบหรือเป็นพวกอะไรเยอะแยะอันนี้วัวนะฮะบัวไก่โดนะฮะนี่ชื่อบัวมาจากฮอกไกโดเหมือนกันเออคือที่พี่เล่าค้างแมวที่บ้านเขาชอบกินพวกข้าวโพดป่าข้าวโพดอะไรอยู่นี่ไงคุณเอเอบอกว่าข้าวโพดมันจะมีจำนวนแถวเป็นคู่เสมอข้าวโพดมันจะมีจำนวนแถวเป็นคู่เสมอเคยอ่านเจอแต่ไม่เคยนับลองนับ4พี่2มีจำนวนแถวเป็นคู่จริงไหมนี่คุณเล่นแบบอะไรนะคณิตศาสตร์ฟิโบนัชชีกันเลยอะฮะเลขจำนวนแบบ1 2 3 5 8อย่างเงี้ยหรอ13เนี่ยหรออาจจะเป็นไปได้ผมจำไม่ได้ว่าอาจจะเรียงตามฟิโบเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนดอกทานตะวันหรือเปลือกหอยหรือวิธีการเรียกเป็นเลขของพระเจ้าหรือการขึ้นของใบเนี่ยที่จะต้องรับแสงให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะออกมาเนี่ยมือก็มันดีไซน์ไว้หมดแล้วเนี่ยต้นไม้ทั้งหมดแล้วออกกิ่งกับใบคือเขาดีไซน์ว่าเขารับแสงได้เต็มที่ที่สุดแล้วนั่นก็คือเอามาคำนวณตัวแรกคือเลขฟีโบจริงการเรียงตัวของมีข้าวโพดก็ใช่แต่เรื่องเลขคู่หรือเลขหายเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าใช่มันคือฟีโบนัชชีเหมือนกันคุณมันบอกว่าขนมันต้องเป็นสีน้ำตาลเกือบแห้งๆถึงจะได้เวลาเก็บเนี่ยเราเห็นแค่ตรงนี้คิดว่าใช้ได้เออเร็วไปยังนะฮะอันนี้ยังหุ่นเขียวกับหุ่นดำก็จะเป็นไลฟ์ต่อไปแต่ว่าน่าจะอีกหลายเดือนอยู่ก็อันนี้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่โตไวครับแล้วก็ใช้ได้เฮ้ยวัวมันกินข้าวโพดจริงด้วยได้ป่ะเฮ้ยมันกินข้าวโพดมันก็ไหนๆมาแล้วนะฮะก็ควรจะหาอาหารกินต่อนี่ก็เป็นโอ้ผักโขงก็จะเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ก็เหมือนก่อนนี่แม่เล่าให้ฟังว่าคนมันเยอะมันต่อไวเขาก็ไม่กินกันก็ตัดให้หมูกินแต่ตอนนี้แม่บอกไปตลาดก็มีขายแล้วแล้วแพงด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ก่อนถึงอันนี้เป็นมะเขือม่วงซึ่งแนะนำอีกอย่างนึงว่าต่อไวทนมากอันนี้คือย้ายมา3ที่แล้วเขาก็ยังออกลูกให้อีกนั่นใบด่างนะฮะอันนั้นมันน่าจะเป็นโรคครับเรื่องที่โดนแดดนี่ได้ตามอะไรไม่น่าจะถึงนะฮะต้องไปเอาเก้าอี้อ่ะระหว่างไปเอาเก้าอี้ก็ดูคนตัวนี้ไปก่อนมันย้ายไปก่อนThank you.
งียบหายไปพักแล้วนะเพราะไปเอาเก้าอี้อีอยากได้บันไดแต่ขี้เกียจเอาบันเอาเก้าอี้ก็พอไม่สูงมากนะให้ดูนี่ยังฮะมะเขือม่วงก็เป็นอีกอย่างนึงให้ปลูกแล้วก็โตทนถึกแล้วก็ออกลูกตกนะอันนี้มังสูงมากเดี๋ยวสิวจะเยอะอันนี้ก็เป็นมะนาวลูกใหญ่ไม่รู้พันธุ์อะไรเหมือนกันแต่ว่าอะไรนะฮะเลมอนอ๋อเลมอนไม่ใช่มะนาวเลมอนไม่ใช่เมลอนด้วยอันนี้ก็เป็นผักหวานซึ่งก็ดีแต่ว่าโตช้าหน่อยแต่ก็อร่อยผักหวานป่าอันนี้โตไวแล้วได้กินตลอดนั่นคือตำลึงทนด้วยอันนี้ดีแต่ใช้พื้นที่เยอะหน่อยแล้วก็รอหน่อยแต่ว่าถ้าปลูกหลายต้นแล้วก็ได้กินเรื่อยๆสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลยแรกๆอาจจะต้องทนไปวิธีการนะฮะไม่ได้ยากอะไรเชื่อได้ๆนะคุณวางเก้าอี้ให้สมสมดุลนี่เพราะว่าอายุอานามก็ไม่ได้คล่องแคล่วกระโดดรถเต้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวตัดแต่งหน่อยตัดนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยตัดนั้นก่อนก็จะไลฟ์เฮ้ยมีจิ้งจกด้วยอันนี้ก็ทำปุ๋ยได้อ่ะเอาแบบพึ่งมานะครับระวังนะฮะเหมือนพึ่งจะไม่ยอมนะฮะบอกยังมีน้ำหวานอยู่อ่ะประมาณนี้นี่ดูมันมีต้อง10โควิดได้แต่เราก็มีพื้นที่ข้างบนนี้แล้วก็นับลงไปเรียบร้อยนะฮะระวังยางโดนเสื้อเรียบร้อยนะฮะอาจจะอวดก่อนเดี๋ยวระวังมือระวังยางระวังยางก็ได้อีกมือฮะจะต้มข่าจะแกงจะเฮ้ยอะไรก็ว่าไปเฮ้ยตัดแต่งใบหน่อยก็ได้ว้ายตัวต่อยักษ์ระวังอย่าพึ่งปล่อยหลบตัวต่อไม่ใช่เลโก้นะฮะเป็นตัวต่อจริงๆตัวต่อบินได้ต่อแต่อย่าพึ่งไปยุ่งปล่อยไปก่อนไม่รู้มันไปกินอะไรเดี๋ยวจะไปตัดใบก่อนจริงเราก็ได้อีกหนึ่งมือไปวางไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ไม่ยากหรอกก็ต้มขาเนาะได้เยอะแยะมีอีกไหมฮะเราต้องไปตัดโอเคแล้วมีตรงนั้นนี่ไงมีอีกอันนึงเอาเก้าอี้ไปเลยแล้วมาแล้วก็ตัดที่ครบไอ้ด้านหลังจะได้เปล่าไม่รู้คันละด้านหลังมีอยู่เปล่าไม่รู้แต่เราต้องปีนจะตัดเลยไหมฮะจีสองอันกินได้ป่ะฮะหรือรอตัดได้สูงน่าจะถึงแล้วพึ่งก็เยอะต้องเอาบันไดพึ่งไปต้องบันไดส้มๆได้ไม่ถึงนะก็ไปเอาบันไดเอาพรุ่งนี้มากินแล้วนะได้บันไดก็อยู่บ้านพรุ่งนี้ก็ได้แบบนี่ก่อนนะปิดแล้วออฟฟิศ2ก็ไปเอาบันไดเดี๋ยวขอกลับด้านหมดก็ประมาณนี้ฮะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละมะนาวอวดนะฮะอันนั้นมะนาวเมื่อกี้เลมอนนะฮะตัดเลยตัดเลยชับระวังโดนเสื้อซักไม่ออกโดนไปหลายตัวแล้วฮะเสื้อเท่ๆเปื้อนหมดเลยฮะอ่ะหมดไปแล้วมีแค่นี้แหละไม่รู้จะอวดอะไรแล้วอะไรเป็นพวกพริกหอมกระเทียมอันนี้ถึงไม่ยากมาเดี๋ยวพาไปดูอันนี้หน่อยอันนี้อะไรนะตะไคร้โอ้ยไม่อะไรวะเจ็บตะไคร้ใบโหระพาอันนี้ไม่ด่างอันนี้กล้ามกุ้งเหมือนกันแต่ไม่ด่างอันนี้ข้าวนี่วะ
ข้าวเหรอเออมีอุกข้าวได้ด้วยอันนี้ไผ่แมวมีเฟิร์นอยู่ข้างหลังแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วโอเคไปก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ว่ากันแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะมีกระเป๋ามาก่อนเสื้อไม่มาประมาณนี้แหละ